ยอยาอายุวัฒนะป้องกันมะเร็งลดวัยทองรักษากรดไหลย้อนเมื่อ 4-50 ปีก่อนทุกบ้านจะหมกยอไว้ในไหเกลือด้วยความที่ยอเป็นยาสารพัดประโยชน์คลั่นเนื้อคลั่นตัวจะเป็นหวัดก็กินยอท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนก็กินยอปวดหัวมึนหัวเป็นลมใจสั่นใจหวิวก็กินยอปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินยอหมดเลี้ยวหมดแรงชามือชาเท้าก็กินยอเอ็นตกนกตายในผู้ชายก็กินยอยอจัดเป็นยาร้อนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแก้อาหารไม่ย่อยแก้ลมที่พัดขึ้นเบื้องสูงเช่นลมที่ทำให้อาเจียนลมที่ทำให้ไอลมที่ทำให้เกิดความดันเลือดสูงรวมทั้งกองลมละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจิตใจยอก็ช่วยได้ดังนั้นยอจึงมีสรรพคุณช่วยแก้อาเจียนแก้ไอลดความดันลดอาการบวมช่วยทำให้จิตสงบผ่อนคลายทำให้หลับดียอเป็นกลุ่มยาร้อนช่วยแก้มือเท้าตายเหมาะกับคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาชาศึกษาวิจัยสมัยใหม่ซึ่งพบว่าในยอมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนตัวนี้ช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์ที่ทำหน้าที่สลายกระดูกทำงานมากเกินไปรวมทั้งมีการศึกษาพบว่ายอช่วยสร้างมวลกระดูกและลดการสลายตัวของกระดูกในหนูที่ถูกตัดมดลูกนอกจากนี้ยังเป็นสมุนไพรที่มีการยอมรับกว้างขวางเพราะมีการศึกษาวิจัยทั้งในอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันอินเดียและอีกหลายประเทศพบว่าในยอมีโอสถสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดสารเหล่านั้นมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านมะเร็งต้านความเจ็บปวดเพื่อภูมิคุ้มกันลดความดันซึ่งสนับสนุนใช้ที่มีมาแต่โบราณของหมอยาพื้นบ้านยอกับกรดไหลย้อนมีสรรพคุณในการรักษากรดไหลย้อนได้โดยมีผลช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้หูรูดหลอดอาหารแข็งแรงขึ้นและทำให้อาหารเคลื่อนจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กได้ดีขึ้นช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อนช่วยย่อยอาหารขับลมทำให้อาหารไม่ตกค้างไม่เกิดลมในกระเพาะอาหารลดการเกิดแรงดันที่ทำให้กรดไหลย้อนช่วยเร่งการสมานแผลของกระเพาะอาหารลดการอักเสบของกระเพาะอาหารเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์ลดการหลั่งกรดได้ดีเทียบเท่ากับยาราณิธิดีนและแลนโซพราโซวิธีรับประทานนะคะน้ำรูปยอ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือแคปซูลยอ 1-2 แคปซูลก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีเช้ากลางวันเย็นนะคะเพื่อผลการรักษาที่ดีแนะนำรับประทานควบคู่กับขมิ้นชันแคปซูลครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารข้อควรระวังในการทานยอนะคะห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคไตเนื่องจากว่ายอมีโพแทสเซียมสูงค่ะ